เธอมันถึงนานนักนะฮะสะพายบ้าเนี่ยขอโทษนะคะที่ทำให้ต้องรอนานมัวทำอะไรอยู่ทำไมถึงได้อืดอาดยืดยาดอย่างนี้คุณแม่แม่แม่ทำอะไรครับแม่ทำอะไรครับแม่แม่ทำอะไรครับเรื่องมือกาแฟมือใส่คุณเอาอะไรใส่เข้าไปในกาแฟคุณแม่ดื่มคุณแม่เอาออสการ์ไปเลยนะคะคุณแม่ค่ะฉันก็แค่ใส่กะปิลงไปในกาแฟทำอย่างกับใส่ยาพิษนี่คุณใส่กะปิเข้าไปในกาแฟเหรอใช่กะปิโอท็อปของดีที่แม่เกลียดไงคะมีบ้างคะอร่อยไหมคะฉันก็แค่อยากจะตอบแทนคุณแม่เนี่ยที่จิกหัวสะใภ้อย่างไอรักเนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนรักซาบซึ้งมากหรอกนะคะรักถึงได้ทำคุณแม่แบบเนี้ยสวิทจะเห็นไหมว่าเมียแกมันทำกับแม่ยังไงสวิทเห็นไหมว่าแม่คุณทำกับเมียยังไงใจเย็นค่ะแม่ค่ะแม่ต้องใจเย็นๆก่อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่เกลียดไปมากกว่านี้เดี๋ยวหน้าที่แม่ร้อยใหม่มากจะขาดพอขาดแล้วเนี่ยแม่ก็จะกลับมาเหี่ยวเหมือนเดิมแค่นี้ก็หยาบมากแล้วฉันจะไม่ไหวแล้วขอสักทีเถอะเฮ้ยอย่าทะเลาะกันเลยนะครับผมขอแล้วกันมิดถอยไปมิดเฮ้ยฉันก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันขอสักทีเถอะคุณใจเย็นแกกล้าได้ยังไงมาทำลูกชายฉันฮะทำไมเนี่ยรักเคยได้ยินนะคะว่าลูกเจ็บแม่ยิ่งเจ็บยิ่งกว่าแกมันปากดีนักนะเกิดที่หลบได้ทำไมไม่หลบวะพ่อแม่พ่อเถอะนะครับไม่แม่ต้องสั่งสอนมันแม่ครับผมว่ารักฟ้าแล้วท่านจะพอเข้าใจแล้วล่ะฮะไม่ฉันไม่เข้าใจไม่จดไม่จำใช่ไหมไอซ์ฉันเป็นคนเข้าใจอะไรล่ะค่ะแม่ไว้ละวิทย์ได้
ทำไมป่านนี้ยังไม่มาอีกนะเครื่องอาจจะดีเลย์ก็ได้นะคะคุณแม่ฉันไม่ได้พูดกับหล่อนอ้าวนี่ครับคุณแม่มาพอดีเลยสวัสดีคุณแม่ถึงจังเลยอ่ะมาขอก่อนหน่อยเนาะมันโอ๊ย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 โอ้โหเฮ้ยคุณแม่ทำไมอ่ะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี่คุณแม่มันทำอะไรแม่ก็ต้องดูก่อนสิว่าแกเนี่ยพาผู้หญิงซ่อนกลับมาด้วยหรือเปล่าก็แม่เห็นแล้วไงว่าไม่มีอะไรเนี่ยแน่นะอืมแกก็รู้นะตาวิทว่าแม่ไม่ชอบสะพ้ายอิมพอร์ตเอานะไม่มีอะไรนะโอ้เฮ้ยยินดีต้อนรับกลับบ้านครับพี่ชายยังหล่อเหมือนเดิมไหมเราผมครับพี่เป็นไงบ้างซอนมีสบายดีนะสบายดีค่ะมานี่นี่นี่แม่มาขอคุณลุงฮ้อนเลยมาทำหิ้งไม่หนักพี่เยอะเลยค่ะโตขึ้นแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะสบายดีนะสบายดีเช่นกันค่ะยินดีต้อนรับลุงวิทย์กับประเทศไทยนะคะเฮ้ยนี่พูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยอ่ะอาจจะติดเหนื่อยแม่มานิดนึงแต่โอ้ยหลานแม่ไงแม่เลี้ยงมาเองจะปล่อยให้พ่อแม่เลี้ยงอะนะไม่น่ารักแบบนี้หรอกเดี๋ยวก่อนนะคุณแม่คือเด็กเขาจะน่ารักไม่น่ารักนี่ก็อยู่พ่อแม่หรือเปล่าไม่น่าจะเกี่ยวคนเลี้ยงนะเกี่ยวสินี่ตาวิทย์ไม่เคยได้ยินหรือยังไงว่าเขาบอกว่าเด็กเนี่ยนะจะหน้าตาเหมือนคนเลี้ยงหน้าใหม่หรือหน้าเก่าของแม่ว่าเราเข้าบ้านก่อนดีกว่าไปสวัสดีค่ะคุณวิทย์สวัสดีครับงานแสดงจะเป่าค่ะคุณผู้หญิงรับรองว่าไม่เปื้อนเหงื่อค่ะคุณแม่จะไปไหนครับเนี่ยจะไปบ้านคุณนำพลจะไปรับหนูพิมพ์เดือนมาพร้อมพิมพ์เดือนอะนะนี่คุณแม่จะไปรับทำไมครับเอ้าก็แกกลับมาแล้วไงจะได้เจอกันหนูพิมพ์เนี่ยนะบ่นถึงแกบอกว่าคิดถึงพี่วิทย์คุณแม่ครับผมรู้นะว่าคุณแม่คิดอะไรอยู่อะไรแม่ไม่ได้คิดอะไรนะแม่คิดอะไรเปล่าไม่มีโอเคโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าคุณแม่อย่าพยายามจับคู่กับผมเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้คิดกับน้องพิมพ์เดือนเขาแบบนั้นแกไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นตะวาส่งแม่หน่อยเอ้าแม่คนรถก็มีน่าเกลียดแกนี่ฮะจะให้คนรถไปรับหนูพิมพ์ได้ยังไงนี่ฉันว่าแกเนี่ยนะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปพักผ่อนให้เพียงพอเลยนะลูกนะแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวลงมาทานอาหารเย็นกับหนูพิมพ์เขานะลูกนะป่ะตะวาไปส่งแม่หน่อยเร็วเอามานะสู้ๆพี่อ้าวเร็วสิครับคิดถึงจังเลยคิดถึงมากเลยคิดถึงมากเลยหนักนะคะโอ้ยโอเครู้ไหมว่าลุงเนี่ยซื้อของมาฝากหนูเยอะเลยนะโอ้ยจ๋าจังเลยขอบคุณค่ะเฮ้ยมารยาทดีดูขึ้นทุกวันเลยอ่ะคุณแม่ดูแลดีค่ะท่านรักหลานค่ะแต่เกลียดซันนี่ค่ะมะลิค่ะเนี่ยจะแอบฟังสอดรู้สอดเห็นเนี่ยก็ทำให้เนียนๆหน่อยไม่ใช่ชัดเจนแบบนี้โผล่ทั้งตัวเลยเนี่ยคือหนูก็แค่อยากรู้ค่ะว่าพวกคุณพูดอะไรถึงคุณผู้หญิงหรือเปล่าจะได้เอาไปรายงานใช่ไหมค่ะเรานี่กี่ปีไม่เคยเปลี่ยนเลยนะไปมีอะไรไปทำก็ไปทำไปเรานั่นแหละค่ะไปเลยตัดเงินเดือนนะค่ะพี่ซอนมีคุณแม่เขาก็เป็นแบบนี้แหละอย่าถือสาเลยเนาะไม่หรอกค่ะคุณแม่เกลียดซอนมีเพราะว่าซอนมีไม่ใช่คนไทย
ตอนคุณวาพาซอนมีมาจากเกาหลีนะคะแค่คิดก็ขนลุกสู้เลยค่ะคือคุณแม่อัลวาดยังกับเปิดสงครามโลกเลยนะคะต้อยเป็นคนไทยนะถ้าไม่ใช่คนที่คุณแม่เขาเลือกอะแม่เป็นแบบนี้นะแต่คุณวีดยังโชคดีนะคะที่ไม่มีแฟนอิมพอร์ตตามมาด้วยหูไม่งั้นป่านนี้นะคะบ้านนี้แตกไปหมดแล้วอะค่ะมีอะไรหรือเปล่าสวัสดีครับเด็กซี่ผมมาถึงนะเหนื่อยไหมคะที่รักก็นิดหน่อยอะครับไวเล็กซี่เคลียร์งานทางนี้เสร็จเมื่อไหร่จะรีบไปหานะคะจริงๆแล้วเล็กซี่ไม่ต้องรีบก็ได้นะก็เคลียร์งานอะไรที่เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาก็ได้ไม่เป็นไรแล้วคุณแม่ได้ถามถึงแฟนระวิดบ้างไหมคะอ๋อก็เดี๋ยวเล็กซี่ขอไปทำงานก่อนนะคะได้ครับบ๊ายบายกันหมดแว๊กโอ๊ยโอ๊ยไอ้จอดโอ๊ยคนยกที่2แล้วนะครับพี่รักยกเนี้ยเอาให้น็อกไปเลยนะกัดหูเลยก็ได้กัดหูแกนักมวยนะเว้ยไม่ได้หมาล้อเล่นนะว่าแต่ฝั่งนู้นเขาคืออึดดีเหมือนกันนะอึดเหรอยังไงก็ไม่ทางสู้หมัดไอ้ชักฆ่าของข้าได้เว้ยพี่รัก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 
พี่รักขอครั้งดีโอ้โห10บาทให้เยอะขนาดนี้จะใช้หมดมั้ยเนี่ยโอ้ไม่ต้องเอาไปช้อนเลยเงินเนี่ยพี่ไว้ใช้หนี้กับต่อทุนขายกะปิออนไลน์เนี่ยนะเห็นขายได้สักกี่กระปุกกันเที่ยวมันก็ดีกว่าไปทำเลยป่ะไปเลยไปซื้อขนมไปเฮ้ยเดี๋ยวพี่ว่าไปซื้อข้าวให้ลุงสิงห์ก่อนดีกว่าป่านี้แกคงนั่งบ่นแล้วอ่ะกินยอดข้าวอิ่มไปแล้วมั้งป่านี้เอานะอ่ะร้อยหนึ่งไปเร็วพอแล้วค่ะโอ้โหกับข้าวน่ากินทุกอย่างเลยซอนมีขอบคุณค่ะหิวแล้วมารีตักข้าวเลยค่ะจะทานเลยเหรอคะทานเลยครับพี่หิวแล้วไม่ไหวละตายนี่ไม่คิดจะรอคนอื่นเลยหรือยังไงตะวิทมันหิวแล้วคุณแม่เธอก็เหมือนกันซอนมีเธอจะรีบจัดอาหารไปถึงไหนฮะไม่คิดจะรอแม่รอผัวเลยหรือยังไง ขอโทษค่ะหนูพิมพ์มาสวัสดีค่ะพี่รวีทสวัสดีค่ะน้องเพ็มนี่พี่เขาไปเรียนเมืองนอกมาหลายปีคงจะต้องคิดถึงกันแน่ๆเลยไปนั่งใกล้ๆกันนะลูกนะตะวีทครับนั่งเลือกเก้าอี้ให้น้องหน่อยสิได้ครับนั่งลงเอาตักข้าวสิค่ะเท่าทำแกงนี่พ่อแม่จะไม่ทนแล้วนะเดี๋ยวก่อนครับแม่ใจเย็นซอนมีน่าจะหมายถึงนี่เปล่าหรือใช้เท้านั่นแหละค่ะซอนมีว่านะคะถ้าคุณแม่ใช้เท้าทำเนี่ยอร่อยกว่าถ้าคุณแม่ไม่ใช้เท้าทำหัวใช้เท้าก็นั่นแหละค่ะซอนมีว่าอร่อยกว่าแก้ผ้าทำอะไรนะที่เป็นพัดแก้ผ้าพัดที่โป๊ะอ่ะหัวใจโป๊ะนั่นเลยค่ะเพื่อนตอนนั้นเลยค่ะคุณแม่เคยเป็นกะหรี่ปั๊บอะค่ะทำกะหรี่ปั๊บอดพอแล้วหนูชอบกะหรี่ปั๊บหยุดเลยไม่ต้องบอกประจบฉันแล้วพออันนี้น้องพิมครับน้องพิมสบายดีไหมสบายดีค่ะแต่อะไรครับพี่พิมบอกไปสิจ๊ะว่าคิดถึงพี่เขาคุณแม่พิมต้องขอโทษพี่รวิทย์ด้วยนะคะที่พิมมาหาที่บ้านวันนี้พี่รวิทย์เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกแท้ๆสงสัยจะเหนื่อยอะค่ะเหนื่อยอะไรครับพี่ใหญ่เหนื่อยแล้วตัววิทย์หายเหนื่อยเพราะว่าเห็นหน้าหนูพิมไงจ๊ะนะครับผมว่าแม่ไปขายโอ้เลี้ยงเหรอนะคงเข้มแน่
ีอะไรวะครับพี่พี่ว่าพี่จะไปพัทยาไงไปที่ไหนพอดีผมติดงานนะครับน่าจะไปไม่ได้อะไรกันนี่เพิ่งจะมาถึงก็จะตลอนออกนอกบ้านอีกแล้วเหรอฮะตวิทผมจะไปเยี่ยมป้าหวานผมคิดถึงแกไม่มีอะไรเลยงั้นก็ดีเลยก็ชวนหนูพิมพ์ไปด้วยสิโอ้โหมันคงจะไม่เหมาะบ้างครับเพราะผมไปค้างคืนตั้งสองสามคืนน่ะคงจะไม่งามค่ะคุณป้าเป็นผู้หญิงไปค้างอ้างแรมกับผู้ชาย 2-3 คืนเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีค่ะคุณรสตรีแล้วค่ะตวิทครับแกรีบไปแล้วก็รีบกลับมาล่ะป้าหวานเบอร์อยู่เป็นกระสตีที่สวยมากขนาดเนี้ยถ้าไม่หลงไม่รู้จะเรียกว่ายังไงละพี่วิทย์คะพิมพ์เอากาแฟมาให้อ่ะค่ะกาแฟทำไมยกมาครับพอดีพิมพ์เห็นลีเขาไม่ว่างอะค่ะพิมพ์ก็เลยอุตส่าห์ยกมาให้พี่วิทย์เองเลยนะคะขอบคุณมากนะครับพี่วิทย์คะเห็นว่าตอนอยู่ที่อังกฤษพี่วิทย์เรียนจบแล้วทำงานต่อเลยสักพักใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ใช่ทำดีพักใหญ่เลยตอนนี้พี่วิทย์กลับมาที่เมืองไทยแล้วพี่วิทย์อยากเปลี่ยนงานไหมคะก็เดี๋ยวกลับจากพัทยาแล้วค่อยว่ากันนะครับถ้าพี่วิทย์อยากเปลี่ยนงานพี่วิทย์บอกพิมได้เลยนะคะคุณพ่อพิมมารู้จักหลายบริษัทเดี๋ยวจะให้คุณพ่อท่านช่วยแนะนำให้ได้ค่ะอ๋อได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะโทรศัพท์มาเลยเอ้าพี่วิทย์คะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพิมขอตัวกลับก่อนนะคะเอ้ยน้องพิมครับคะกลับบ้านให้ดีนะครับคุณพิมพ์กลับแล้วครับนี่พี่วิทย์ทำไมเขาทำหน้าแบบนั้นนะใครพิมพ์ไงอ๋อไม่รู้ดินี่พี่ไปทำอะไรเขาหรือเปล่าไม่ได้ทำนี่หาเบอร์โทรศัพท์อยู่พี่คิดจะต่อต้านแม่จริงเหรอพี่ไม่ได้ต่อต้านแต่คือพี่เนี่ยไม่ได้คิดอะไรกับน้องพิมพ์เดือนเขาแบบนั้นจริงๆพี่หรือว่าพี่มีคนในใจของพี่อยู่แล้วมันใช่ไหมพี่ครับโอ้พี่วิทย์ถ้าแม่รู้นะแม่อกแตกตายแน่คราวนี้เข้าบ้านไหมคะทุเรศที่สุดอุตส่าห์แอปใส่เซอร์แล้วทำมาเป็นเมอร์เราอีกคอยดูนะคนอย่างฉันจะไม่ยอมแพ้ง่ายหรอกทำไมป้าหวานไม่รับสายรู้จะเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วหรือว่าแกจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรนะคะคุณหมอหมอเสียใจด้วยนะครับหมอพยายามเต็มที่แล้วแต่คงไม่พ้นคืนนี้ยังไงรีบตามญาติมานะครับป้าหวานแกไม่มีญาติอะค่ะผัวแกหนีไปกับเมียน้อยนานแล้วครับพี่จอร์ดไม่ต้องพูดละเอียดก็ได้
านจ๊ะรักยังไม่ทันได้ตอบแทนอะไรป้าหวานเลยอ่ะทำไมป้าหวานถึงรีบจากรักไปนักหรอจ๊ะเอาไงต่อดีอ่ะพี่รักป้าหวานแกเป็นคนชอบทำบุญน่ะพี่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปนิมนต์พระมาสวดให้แกเป็นครั้งสุดท้ายดวงวิญญาณแกจะได้ไปพบภูมิที่ดีเนาะบอกคุณแม่ไงดีวะเนี่ยไม่ติดต่อป้าหวานไม่ได้วะแม่ก็ผมเห็นคุณแม่ยังไม่ตื่นนะครับผมเลยไม่อยากปลุกอ่ะผมไม่อยากออกสายครับกลัวรถมันติดน้องพิมพ์อ่ะผมไม่ได้ทำอะไรน้องพิมพ์เลยนะฮะแค่นี้ก่อนนะครับคุณแม่โอ้ยแม่ที่ไหนล่ะครับผมบอกแล้วไงผมมาหาป้าหวานแค่นี้นะครับครับกลัวเสียดุลการค้ามากยังไงคุณแม่ปวดท้องปวดท้องจะคลอดเหรอครับงั้นไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมครับไม่ค่ะพาฉันไปส่งบ้านทีเดี๋ยวปวดฉันพาไปเองจ้ะโอ้แล้วบ้านที่ไหนครับบ้านฉันอยู่ข้ามไปฝั่งนู้นเองจ้ะนิดเดียวก็ถึงโอ้เหรอครับงั้นรีบไปดีกว่าครับโอ้ยนี่ไกลไหมครับเนี่ยอีกนิดเดียวจ้ะตอนนี้เราเดินมาไกลมากแล้วนะโอ้ยเดินพ้นตรงนี้ก็ถึงแล้วบอกครับโอ้ห่างก็ทนหน่อยนะนะโอ้โอ้เฮ้ยเดี๋ยวเป็นไรครับโอ้ยฉันปวดท้องเป็นจะคอหรอโอ้เฮ้ยอันไว้ก่อนนะฮะใจเย็นหายใจลึกนะหายใจลึกโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้เฮ้ยโอ้ยนายพ่อลูกรอแสบตัวมันมาแบ่งกันใช้หน่อยสิครับเฮ้ยไอ้พวกสิบแปดมงกุฎที่ทำงานกันเป็นทีมเลยวะช่วยไม่ได้แกอยากโง่เองเฮ้ยเงินไม่ใช้ไหมไม่ให้ไว้ไอ้หน้าด้านไม่มีปัญญาห่างกันเองไงวะพ่อแม่ไม่สั่งสอนไอ้มีสมองหมาปัญญาควายไอ้ขยะสังคมเอาพูดดีๆไม่ชอบต้องเจออย่างนี้ไปจอร์ดเดินเร็วๆหน่อยต้องไปหาลุงแล้วเดี๋ยวต้องไปวัดอีกอ่ะเอ้าก็จอร์ดขาสั้นเดินเร็วสุดได้แค่นี้เรื่องมากตลอดเลยนะเราเนี่ยฮะเอ้าพี่รักเขาเล่นอะไรกันอ่ะน่าสนุกดีนะไม่เล่นแล้วคนถูกกระทืบไอ้มึงยุ่งอะไรวะไอ้พี่อยากร้องดีใช่ไหมเนี่ยโอ้ยยุ่งมาดิ
งกุฎผมสู้ด้วยเฮ้ยกระเป๋าตังค์เฮ้ยนี่เอากระเป๋าเงินผมคืนมาเลยกระเป๋าอะไรฉันไม่ได้เอาไปไม่ต้องมาโกหกเลยทำงานกันเป็นทีมเลยเหรอวะแอบจังวะมาเฮ้ยนี่จะจับผมนะวะอย่าไปเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยโคตรร้ายโคตรเยี่ยมเฮ้ยโอ้ยลืมตาได้แล้วมั้งหน้าตาก็ดีทำไมขี้ขโมยอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยพูดให้มันดีๆคนอุตส่าห์ช่วยนะไม่ต้องมาโกหกเลยนี่คงเป็นพวกเดียวกับมันนะดิพยายามจะช่วยเพื่อเอาตัวรอดโอ้ยยี่สิบแปดมงกุฎยี่ขี้ขโมยเอ้ยปากแบบเนี้ยไม่น่าช่วยเลยปล่อยให้ถูกกระทืบตายก็ดีนะไปจอร์ดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยกลับมาเฮ้ยผมโทรแจ้งตำรวจนะเว้ยเฮ้ยกลับมายืนรอตำรวจด้วยก่อนติดกันก่อนเด้ไอ้พวกขโมยเสียเวลาจริงเสียเวลาอะไรวะไอ้น้ำคานเก็บขวดเหล้าค่านี่ลุงเก็บขวดเหล้าชินแล้วไหมลุงเรียบรู้เคอะไปล้างหน้าล้างตาล่อไปจากฉันเอ้ยจะไปไหนวะเอ้ยลุงเราไปกินเหล้าอ่ะโอ้ยเหล้าเหล้าอะไรลุงเราต้องรีบไปวัดกันเนี่ยไปวัดไปทำไมวะไปขอข้าวพระอีกนึงไงก็ท่านลุงนะมัวแต่กินเหล้าทุกวันแบบเนี้ยอีกหน่อยอ่ะต้องไปขอข้าวพระกินจริงๆอ่ะไอ้เฮ้ยหมาวากไอ้เนี่ยหมอบอกว่าป้าหวานอาจจะอยู่ไม่ถึงคืนนี้อ่ะแต่ฉันจะรีบไปวัดนิมนต์พระไปสวดให้แกอ่ะอ้าวไอ้รักจะมันโกงการโทรลาอะไรของเองด้วยวะฮะลุงป้าหวานแกเขามีบุญคุณกับฉันมากนะแกทั้งให้เงินแกทั้งช่วยฉันสารพัดทำไมเรื่องแค่นี้ฉันจะตอบแทนบุญคุณแกไม่ได้อ่ะมีคนดีมีประเสริฐมีกตัญญูนี่ที่กับข้าเนี่ยพวกเอ็นเคยที่จะตอบแทนเขาบ้างไหมฮะงั้นลุงก็รีบตายสิฉันกับพี่รักจะได้แสดงความกตัญญูไอ้เฮ้ยลุงไอ้เฟิร์นไอ้จอดไอ้เจ็บปากบอกเฮ้ยลุงเฮ้ยลุงอย่าแล้วไปเถอะเรื่องซีเรียสมันซวยอย่างงี้วะเนี่ยเงินทั้งบัตรหายหมดโอ้ยไม่ได้ถ้าแม่รู้ต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่เรื่องใหญ่นะแก้มตกคุณย่าค่ะคุณย่าค่ะตายแล้วหลานเอ้ยดูสิขนย่าตกหมดดูสินี่มันตกมาตั้งเยอะแล้วเห็นไหมคะคะไม่ควรขนย่าเข้านะคะไม่ดีนะคะลูกโอเคกวนอะไรทำไมจะต้องไปดุเด็กขนาดนี้ด้วยเด็กตัวเล็กนิดเดียวอะฮะเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะคะแม่ก็ฉันได้ยินอยู่กินยาก่อนไหมคะอุ๊ยเอ้าอะไรปะเปล่าค่ะปะเปล่าค่ะแค่กลัวว่าจะกวนคุณแม่ก็ฉันบอกไปแล้วไงว่าไม่ได้กวนจะกวนอะไรถ้ากวนก็มีแต่เธอนี่แหละขวางหูขวางตาจริงๆเลยดูสิตัดไปละค่ะโกรธตกลงมาอีกทำไมจะต้องแต่งตัวให้มันเหมือนกันด้วยฮะแหมอยากจะแอปเด็กเหลือเกินนะนี่โถคุณแม่ครับเมื่อไหร่คุณแม่จะเลิกแขวะเลิกหาเรื่องซอนเมย์เขาสักทีครับแขวะหาเรื่องแม่ไปหาเรื่องอะไรฮะก็ทุกเรื่องแหละครับคุณแม่ผมเห็นคุณแม่คอยหาเรื่องซอนเมย์เขาตลอดเลยนอกจากคุยเรื่องสัญญกรรมเนี่ยคุณแม่ที่จะคุยดีกับเขานี่คุณแม่ครับคุณแม่เลิกทำแบบนี้สักทีเถอะครับเรื่องพี่วิทย์ก็เหมือนกันคุณแม่ปล่อยให้พี่วิทย์เขาเลือกแฟนของเขาเองเถอะครับไม่ปล่อยขืนปล่อยอะนะตะวิทย์ก็ไปคว้าแหม่มกะปิหรือไม่ก็ไปเอาอีพวกตลาดล่างมาเป็นเมีย
ถ้างั้นคุณแม่ก็ระวังไว้เถอะนะครับเพราะว่าโบราณเขากล่าวไว้ว่าถ้าเกลียดแบบไหนก็มักจะได้แบบนั้นนะจ๊ะเกลียดแบบไหนก็มักจะได้แบบซอนมีถ้าอย่างนั้นฉันขอเกลียดความตึงความตึงจงมาที่หน้าของฉันเกลียดความตึงอนิจจาวตสังขาราอุปัฏฐวะยะธัมมิโนอุปัฏฐิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสุโมสุขโขขอให้ป้าหวานไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะรักก็รักป้าหวานมากเลยนะหนูรักจะไม่มีทางลืมบุญคุณที่ป้าหวานเคยให้กับรักเลยนะจ๊ะป้าเขาไปสบายแล้วพี่รักถ้าเกิดว่าดวงวิญญาณป้ายังอยู่แถวนี้ขอให้ป้าไปสู่ดีด้วยนะจ๊ะสอนด้วยสอนด้วยเย็นลองโทรอีกทีแล้วกันเว้ยเองก็วิ่งคนแรกเลยก็คนมันตกใจเนี่ยฉันเลยพลอยตกใจไปด้วยเลยเนี่ยนี่อย่าว่าแต่เองเลยหลวงพ่อโกยองค์แรกเลยหมอเหมือไม่ต้องพูดถึงแซงข้าไปอีกอย่าลืมตกใจนะแค่จะมาบอกว่าอย่าลืมเก็บของไปด้วยนะคะอยู่ในลิ้นชักนะคะขอบคุณค่ะหมดอะเรียกป้าที่ขึ้นมาชาร์จไหมล่ะพี่รักไอ้จอร์ดพี่มีที่ชาร์จเอ้าแล้วจะชาร์จแป้งน้ำหวานใช้ที่ไหนวะนี่ลุงฉันก็ชาร์จแล้วก็ดูเบอร์เพื่อนแกไงจะได้แจ้งข่าวระวังน้ำหวานมันโทรเข้าเครื่องหน่อยนี่ลุงรับสิเฮ้ยก็รับสิเฮ้ยฮัลโหลขอสายป้าหวานหน่อยได้ไหมครับคือพอดีป้าหวานเคยเป็นแม่นมผมครับแล้วผมเพิ่งกลับจากเมืองนอกครับผมอยากไปเยี่ยมแกครับอะไรนะฮะป้าหวานเสียแล้วเหรอครับมาช้าเกินไปไงผมก็ข
ขอให้ดวงวิญญาณของป้าไปสู่สุคตินะครับเราได้อยู่ในที่ที่สงบสงบยายหัวขโมยคุณมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยผมทหารต้องถามคุณว่าคุณมาอยู่ตรงนี้มาเสนอหน้าอยู่ตรงนี้ได้ไงแล้วทำไมฉันจะเสนอหน้าไม่ได้อ่ะก็เนี่ยฉันเป็นเดี๋ยวนะจะบอกว่าเป็นลูกสาวของป้าหวานก็ไม่ใช่เพราะป้าหวานไม่มีลูกนี่ผมรู้แล้วว่าคุณมาแอบอ้างเป็นญาติของป้าหวานเพื่ออมเงินทำบุญใช่ไหมยาย18มงกุฎนี่คุณพูดให้มันดีๆนะคำก็โกหก2คำก็18มงกุฎฉันจะฟ้องหมิ่นประมาทคุณได้นะหัวหมอซะด้วยเดี๋ยวจะฟ้องเหรอแน่จริงก็ฟ้องเลยผมจะให้ตำรวจมาจับคุณเข้าคุกซะก่อนพี่หัวขโมยเอากระเป๋าเงินของผมคืนมาก็ฉันบอกไปแล้วไงว่าฉันไม่ได้เอาไปได้กินข้าวหรือกินหญ้าเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยฮะผมไม่เชื่อทุกคนครับผู้หญิงคนนี้เป็น18มงกุฎระวังตัวให้ดีด้วยนะฮะหรือว่าผมเตือนละนี่คุณทำอะไรเนี่ยสมน้ำหน้าก็อยากพูดอย่างนี้เองนี่นักอ่ะคิดว่าคุณทำได้คนเดียวแม่เฮ้ยไม่ไม่ทนไม่ไหวแล้วนะเฮ้ย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 เ